ัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงก็อนุโมทนาครับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมในการเป็นอยู่ร่วมกันจนผ่านพ้นมาหลายวันแต่ว่าก็นับไปข้างหน้าอีกก็ยังเหลืออีกอยู่หลายวันอยู่กว่าจะถึงวันที่21 22แต่ถ้ามองไปไกลกว่านั้นก็คงอีกนานในการศึกษาในการแสวงหาในการปฏิบัติจะอยู่ที่นี่อีกนานสำหรับบางคนหรือว่าอาจจะอยู่จนถึงวันตายถ้าอยู่ได้หลายท่านก็ฝากชีวิตฝากจิตฝากใจไว้ว่าขอให้ตายในธรรมตายในศาสนาแต่ว่าบางคนก็คงอีกนานไปหาที่ที่ควรอยู่ที่พอใจชอบใจไปแล้วจากนี้ไปใส่ต่ออีกรวมหนึ่งก็สิเมื่อกลับไปรับใช้ครอบครัวไปเพื่อไปใช้กรรมมีกรรมออกไปใช้กรรมด้วยไปสร้างกรรมใหม่ด้วยก็ต้องอยู่กันไปจนกว่าจะตายจากกันจนกว่าจะพัดพากันหรือว่าจนกว่าจะถึงที่สุดคือพระนิพพานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวันไหนชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะมีพบมีจากมีมามีไปมีได้มีเสียความไม่แน่นอนอันนี้เป็นสัจจะความจริงอนิจจังทุกขังความทุกข์ความทรมานหรือว่าการทนที่ทรมานและสุดท้ายก็ต้องพัดภาคจากกันไปไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ตัวเราที่ว่าเป็นของเราก็ยังไม่ใช่ของเราปุตตามัตถิธนังมัตถิอิติภาเรวิหัญญติอิติภาโรวิหัญญติอัตหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทานังท่านบอกว่าคนพาลจะว่าคนโง่ก็ใช่จะว่าปัญญาน้อยก็ใช่ก็จะหลงว่านั่นคือบุตรเรานั่นคือทรัพย์เรานั่นคือพ่อคือแม่เราแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราบุตรและทรัพย์นั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงนะที่ว่าเราว่าของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราสุดท้ายแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็ยังไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็พากันหลงพากันยึดมั่นถือมั่น
ก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียอกเสียใจดีใจที่ได้มาแล้วก็ต้องรักษาด้วยความทรมานที่ต้องกลัวมันสูญเสียกลัวมันเสียหายกลัวมันพัดพรากจากไปก็อะไรอาวรณ์เสียดายเสียใจเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเหมือนพระอริยะเหมือนพระอรหันต์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าไม่เที่ยงมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่กายเราที่เราคิดว่าเป็นของเราแต่ว่าพระอริยะท่านกับละถอดถอนความยึดมั่นในกายนี้เข้าใจแล้วก็ละสักกายทิฏฐิคือความเห็นในกายที่เป็นตัวเราของเราแต่ว่าอาศัยมาอาศัยกายนี้เพื่อสร้างบารมีเพื่อทำความดีเพื่อที่จะให้เกิดสติปัญญาที่จะนำตนไปสู่ความหลุดพ้นหรือว่าพ้นทุกข์อันนี้คืออาศัยกายแต่ไม่ติดยึดในกายแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพระอริยะบางทีเราก็หลงเกิดความรู้สึกที่เสียดายเสียใจทรมานทำไมต้องป่วยทำไมต้องไข้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงพระโพธิสัตว์นี่ท่านจึงมองเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาว่าจะไม่ให้ร่างกายนี้ป่วยไข้ไม่ปรารถนาที่จะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เฒ่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าใจว่ากายนี้มันต้องแก่เฒ่ากายนี้มันต้องตายกายนี้มันต้องป่วยต้องไข้ถ้าเราไปปรารถนาจึงเป็นความปรารถนาที่มันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะไม่ให้กายมันป่วยกายมันแก่กายมันเฒ่าหรือว่ามันตายอันนี้พระอริยะก็จะมองอีกมุมหนึ่งว่าโอ้มันเป็นธรรมดาที่เราต้องได้รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเช้าต้องมาไปเยี่ยมมีศักดิ์เป็นโยมย่าซึ่งก็จะเรียกว่ามีความรักเคารพต่อมาก็เหมือนหลานเวลาไปเห็นก็โอ้สังขารเนาะแกไม่ค่อยป่วยค่อยไข้อะไรนานเลยนะจนคิดว่าแกนี่คงโอ้มีบุญมากอายุจน80กว่าปีแล้วไม่ค่อยป่วยไข้มีบ้างการเป็นไข้การปวดท้องปวดหัวก็มีแต่ไม่ถึงขนาดหนักเข้าโรงพยาบาลแต่พอมาปีนี้ทีนี้เดือนนี้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลมา 2-3 รอบแล้วอยู่10วันบ้าง5วัน10วันบ้างเที่ยวเข่าเที่ยวออกอยู่นี่จนเมื่อเช้าเนี่ยอาการแบบคิดว่าน่าจะไม่ไหวว่าอย่างนั้นเพราะเหนื่อยมากนอนไม่ค่อยหลับพูดก็ไม่ค่อยออกเสียงทายกก็กลัวว่าจะหมดกลัวว่าจะไปโทรศัพท์มาให้อาจารย์ไปเยี่ยมซึ่งอาตมาบิณฑบาตก็ขึ้นไปเยี่ยมอยู่ช่วงบิณฑบาตก็ไปบางครั้งก็เอาปัจจัยเอาอะไรไปเพื่อได้พอได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆไปให้ธรรมะบ้างเมื่อเช้าก็เลยเข้าไปพอเข้าไปเห็นแล้วก็สังขารเนาะจะรุกก็ลำบากจะใส่บาตรก็ใจก็อยากใส่ใจก็อยากทำบุญแต่ว่ากว่าจะปั้นข้าวกว่าจะยกข้าวขึ้นใส่บาตรได้พนมมือกับพนมไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเหนื่อยต่อมาก็ให้ธรรมะไป
ให้มองว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราขอให้เราอยู่กับบุญก็คือให้เราได้อยู่กับความดีที่เราทำสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้เสียสละได้ทำบุญคิดถึงบุญอันนี้คืออยู่กับความดีอยู่กับบุญคิดถึงการที่เราได้กระทำอะไรที่มันมีคุณค่าอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำนี่ไม่ใช่จะคิดถึงได้ง่ายๆได้ท่านจึงให้เรามาฝึกเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีถ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมไว้สร้างสิตายเท่าหาเครือเสือสิตายเท่าหาเราคนสิตายเท่าหาบุญหาบาปเวลาจะตายมันจะไปคิดถึงได้ไหมล่ะถ้ามันไม่ได้ทำถ้าเวลาเราคิดถึงด้วยจิตที่เราเคยกระทำอะไรมันก็จะมีสิ่งเหล่านั้นน่ะอยู่ในจิตของเราทำบุญบุญมันก็ผุดขึ้นมาทำบาปบาปมันก็ผุดขึ้นมาในเวลาใกล้จะตายเนี่ยเขาบอกว่าเกิดนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตกรรมารมณ์จิตดวงสุดท้ายที่จะดับความรู้สึกที่เราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้แล้วจากก่อนอาจจะยึดมั่นถือมั่นไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราพอวันที่เราจะตายจริงๆมันเห็นเลยทีนี้โอ้ยกูเอาไปว่าได้ตายมันตายครับใจมันก็จะคิดหาสิ่งที่จะเอาไปได้กรรมารมณ์กรรมที่เราทำจนเสพติดเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยได้รับจากการกระทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีอารมณ์แห่งความดีที่เป็นกุศลที่มันเกิดขึ้นมันก็มีผลกับความรู้สึกเราที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเพราะว่าเวลาจิตที่มันสะสมมาเนี่ยถ้าเราได้ทำบุญทำอะไรจิตเราผ่องใสอสังกิริเถคือมันไม่ปรุงแต่งอะไรมากมันอาจจะปรุงอยู่ในบุญจะเป็นบุญญาภิสังขารหรือจะเป็นบุญที่เราได้ทำมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการปรุงแต่งมันก็ยังดีอยู่มันปรุงแต่งในบุญอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ส่งไปให้ผ่องใสเมื่อจิตใจเราผ่องใสจิตใจเราเบิกบานจิตดวงสุดท้ายที่ดับก็ย่อมไปสู่สุคติกังขาแต่ว่าถ้าจิตใจเราไปเกือกกลัวอยู่กับบาปอยู่กับกรรมมากๆความเศร้าหมองสังกิริเถทุกขติเมื่อจิตใจเราเศร้าหมองเนี่ยความทุกข์หรือว่าความรู้สึกที่มันไม่ดีมันไม่เบิกบานมันย่อมที่จะนำพาจิตนั้นไปสู่ทุกขติเวลาเราที่จิตดวงสุดท้ายมันจะดับไปละล่วงหล่นไปสู่อบายเพราะว่าจิตใจมันเศร้าหมองพวกเราจึงมาฝึกเนี่ยฝึกให้อารมณ์มันอยู่กับบุญอารมณ์มันอยู่กับธรรมอารมณ์อยู่กับบุญยังไงก็คืออารมณ์ให้มันอยู่กับความดีถ้าไม่ได้ทำความดีมันจะไปคิดถึงความดีได้ที่ไหนล่ะคนเราเวลาเกิดความรู้สึกที่มันดีๆเนี่ยมันเบิกบานมันปิติบางครั้งมันนั่งยิ้มคนเดียวก็คือพี่บ่าตัวคิดเห็นสิ่งที่ตนเองทำอะไรที่ดีๆนั่งไปก็ยิ้มไปอิ่มในความรู้สึกมันเบิกบานเวลาที่เราได้สำรวมระวังถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรคือเราก็ยังระวัง
ในการไม่ให้ตนเองไปทำบาปการละชั่วเนี่ยมันก็ดีเลยเนี่ยระดับหนึ่งแล้วการทำดีเนี่ยมันก็ยกจิตใจเราให้สูงขึ้นได้สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นและถ้าเราสามารถที่จะชำระใจของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์หรือว่าหลุดออกจากความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านไปแล้วเรียกว่าอติตังนานวาคเมยะนัปติกังเขอนาคตังอดีตที่มันละไปแล้วนะที่เราไปอาลัยอาวรณ์หรือว่าไปติดไปยึดความรู้สึกที่มันตอกย้ำซ้ำเติมจิตใจตนเองให้จิตใจเราต้องเหนื่อยจิตใจเราต้องเจ็บปวดต้องเศร้าหมองเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะชำระละสิ่งเหล่านั้นได้อดีตมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยวางให้มากที่สุดสิ่งที่ดีก็ต้องปล่อยวางด้วยได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมันมันก็เป็นอารมณ์ที่มันยังติดยึดอยู่คือการทำดีเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังว่ามันจะไม่ดีหรือว่าไม่ได้ดีเพราะอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วบางคนเนี่ยกังวลนะกังวลว่าทำดีแล้วนี่เขาจะว่าเราดีไหมหรือว่าทำดีแล้วนี่เราจะได้ดีไหมทำดีแล้วสิ่งเหล่านี้นี่มันดีขนาดไหนแทนที่จะวางใจว่าดีเพราะว่าผลนั้นมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันถ้าเราทำมันก็ดีแล้วถ้าเราทำถูกทำมากมันก็ดีมากเจริญแต่ถ้าเราทำน้อยหรือทำไม่ถูกมันก็มีผลของมันอยู่ในตัวฉะนั้นถ้าเราทำความดีเรื่องว่าคนจะยกย่องชื่นชมว่าดีไหมหรือว่าทำแล้วมันได้ดีหรือว่ามันได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะไปติดไปอาลัยอาวรณ์ไปให้ความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าการกระทำความดีนั้นมันมีประโยชน์มันมีผลมันดีอยู่ในตัวของมันแล้วถึงเราจะไม่ปรารถนาถึงเราจะไม่อยากได้เหมือนพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์นะถามว่าพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านปรารถนาหรือที่จะให้คนมากราบมาไหว้สักการะบูชาถวายอุปถากดูแลหรือว่าสร้างวัดวาอารามบำรุงพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นเนในสิ่งที่ที่สุดนั้นสิ่งที่ท่านปรารถนาคืออะไรอยากให้เรานี่เข้าถึงธรรมนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกับท่านไอ้เรื่องที่ว่าให้ทานรักษาศีลหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นบุญอันนั้นมันเป็นอุบายเป็นเบื้องต้นในการให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขและก็เป็นการฝึกจิตให้เราได้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงที่เราจะต้องฝึกในการปล่อยวางจากการให้จากการแบ่งปันจากการเสียสละถ้าเราสามารถฝึกได้เอาให้ทานได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือคนอื่นได้วันหนึ่งทีนี้เวลาที่เราพลาดพลาดเวลาที่เราสูญเสียเวลาที่เราไม่ได้ดังใจเราจะทำใจได้กับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เป็นไรเรามันเคยทำมาแล้วเนี่ยหายแค่นี้มันจะเป็นอะไรมากนักหนาหรือว่าใครมาเอาก็ไม่เป็นไรแล้วทำบุญเราก็เคยทำมาแล้วเขาเอาไปแล้วเนี่ยก็ถือซะว่าเราทำบุญเขาก็มาหยาดหน้าเอาเองกันเลยตัวถ้าสมมติมีใครมาขโมยของอย่างเงี้ยมาขโมยอะไรอะไรของเราไปโอ้เอาไปก็บอกว่ามันหลักขักตัวเนี่ยอย่างไรก็เอาซะขวดน้ำบ่ดอกเอาเวโลโหมิ
มีกรรมมีเวรต่อกันเด้อขอสละละปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็ได้ได้นี่ได้ฝึกมันก็ได้มาจากการที่เราให้นี่แหละการให้ทานเนี่ยจะเป็นบาดฐานเบื้องต้นในการฝึกจิตของตนที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นคือปล่อยวางถ้าเรายังเห็นแก่ตัวถ้าเรายังเอาเปรียบคนอื่นถ้าเรายังมีความโลภอยู่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันยากอ่ะเพราะถ้าเรายังหลงยังติดยังยึดในอะไรสิ่งเหล่านี้อยู่นี่การที่เราจะปล่อยวางการที่เราจะหลุดพ้นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการฝึกการให้การเสียสละนี่มันเป็นเบื้องต้นเป็นบาดฐานจนถึงที่สุดแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองว่าเป็นของเราให้ท่านฟังแล้วท่านต้องคิดด้วยนะอย่าว่าแต่การให้การปล่อยวางวัตถุความไม่เห็นแก่ตัวการที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าการที่เราอยากได้เยอะๆแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวคือไม่เห็นว่าเป็นอัตตาไม่เห็นว่าเป็นตัวเราของเราให้เราเข้าใจว่ากายนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าหรือว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าเป็นอะไรที่มันประกอบเข้าอาการ32เกสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรต่างๆที่ไล่ออกไปเป็นส่วนแต่ว่าอะไรมันประชุมกันเข้ามาแล้วด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเป็นตัวเราของเราถ้าเราปฏิบัติไปพิจารณาไปจนเห็นว่าแม้แต่ตัวเรานี่เราก็ไม่เห็นแก่ตัวคือไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นของเราแต่ว่าเราอาศัยกายเหล่านี้ในการจะสร้างบารมีในการจะทำความดีทำบุญทำกุศลหรือว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งไปสู่ความดีงามอันนี้คือส่วนที่สำคัญฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จึงต้องมาฝึกที่เรามาอยู่นี่เนี่ยมาฝึกตนเองไหนเราต้องให้ความสำคัญกับตนเองหน้าที่ของตนเองที่ต้องฝึกโดยเฉพาะท่านไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรยิ่งเป็นโอกาสในการจะฝึกตนแต่ว่าบางคนพอมาปฏิบัติเนี่ยหรือว่ามาวัดเนี่ยมันไม่ได้มาฝึกตนเนาะบางทีมันจะมาฝึกใครฝึกคนคือเอาจิตเราเนี่ยไปผูกมัดกับคนอื่นอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงพอหรือว่าสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การคือรู้เวลาว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรช้าอะไรเร็วอะไรที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าเราไม่มีภูมิธรรมไม่มีปัญญาในระดับในการที่จะบริหารจัดการบริหารตนคือบริหารงานตนเองบริหารจิตใจตนเองในการที่จะเข้าใจในหน้าที่เข้าใจในการที่จะปล่อยวางถ้าท่านเป็นผู้นำท่านเป็นหัวหน้าถ้าท่านปล่อยวางได้น้อยท่านทำอะไรยากมากเพราะว่าคนอยู่ด้วยกันหลายคนนี่มันมีหลายเรื่องถ้าท่านไม่รู้จักบริหารตนบริหารจิตในการที่จะปล่อยวางกับเหตุการณ์กับผู้คนกับอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่จบท่านก็จะบอกว่าโอ้ยมันอยากขับอยากแน่นะกูเนี่ยหัวซ่าคนเนี่ยเมื่อยขี้ข้านว่าขี้ข้านสอนเศร้าไปใช้กับไปจบอันนี้คือตนเองเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่ตัวนั้นเอาบริหารตนและก็บริหารงานของตนว่าเรามีหน้าที่อะไรที่เราจะจัดการกับตนเองไม่ใช่มาแล้วก็ไปดูกิเลสคนนั้นไปดูกิเลสคนนี้
ผู้นั้นจะมันกินหลายบ่ได้ไปกินน้ําเขากับเมื่อยปากน้ําเขาผู้นั้นจะมันนอนหลายบ่ได้ไปนอนน้ําเขากับเมื่อยนอนน้ําเขาผู้นั้นเว้าดูผู้นั้นบ่ถูกตาผู้นั้นบ่ถูกนั่นถูกนี่แทนที่จะเข้ามาดูตนเองพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นท่านไม่ได้ไปดูคนอื่นเด้ไอ้ดูคนอื่นเนี่ยมันก็มีผลอยู่แต่ว่าที่จะให้ได้ผลจริงๆคือดูตนเองท่านยังมีสโลกว่าจิตที่ส่งออกนอกน่ะมันทำให้เกิดสมุทัยแต่ว่าถ้าจิตที่มันส่งเข้าในเนี่ยมันจะเป็นมรรคที่จะส่งผลไปสู่นิโรธคือมันส่งเข้ามาข้างในนี่มันจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิมันจะได้พิจารณาที่มันถูกต้องในอริยมรรคแล้วมันก็จะนำไปสู่นิโรธคือการดับทุกข์แต่ว่าถ้าเราเอาข้างนอกเนี่ยจิตมันส่งออกไปแล้วอายตนะที่เราไปผัสสะโน่นนี่อะไรต่างๆหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันส่งเข้ามาที่นี่เสียงกับคักหูก็ได้ยินปากก็ได้กินลิ้นก็ได้รสเรื่องว่าเรื่องราวที่มันไม่ได้อยู่ใกล้แต่เหมือนอยู่ใกล้อะบางทีอยู่คนเดียวเนี่ยท่านจะคิดว่ามันสงบนะครับผมนี่เคยไปมาแล้วจิตใจมันอยากสงบอยู่แต่ว่ามันไม่สงบยิ่งไปบีบมันเนาะระหว่างการกำหนดรู้กับการบังคับเนี่ยมันมีผลต่างกันนะครับสติในการกำหนดรู้นี่มันเป็นการยับยั้งไอ้ความคิดการปรุงแต่งอะไรต่างๆคือความรู้สึกตัวที่ว่าสติเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาควบคุมแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะระลึกรู้ไปกำหนดมันแบบบังคับบีบมันอยากสงบจริงๆบางทีมันเป็นอัตตาเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะมันไปบีบคั้นสารพัดเนาะว่ามันไม่เมาในความคิดไปอยู่คนเดียวมันคิดหอดผู้นั้นคิดหอดผู้นี้คิดจังสันคิดจังสี่โอ้ยมันตายกูวะนี่วะอันนี้บางครั้งบางทีนี่มันไม่ได้เข้ามาดูข้างในตนเองมันส่งออกไปข้างนอกไปหาคนอื่นเขาจึงบอกว่าอยู่กับเพื่อนระวังวาจาคืออยู่กับเพื่อนต้องระวังคำพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาถ้าอยู่คนเดียวเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคือความคิดเราอยู่กับเพื่อนมันก็มีผลหมดทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งการกระทำแต่ว่าในหลักของการปฏิบัติคือต้องย้อนเข้ามาดูตนเองถ้าจิตเราส่งเข้ามาในหนึ่งเรามันตัดภายนอกที่จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมไปสู่คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มีสติระลึกรู้มันหยุดแล้วเข้ามาดูข้างในพิจารณาถึงตนเองว่ามันเป็นยังไงความคิดความรู้สึกหรือว่าความไม่เที่ยงในกายในจิตในสังขารในรูปในนามมองให้เห็นสัจจะความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ท่านบอกว่าธรรมะคือความจริงมันต้องรู้จักความจริงเด้มันถึงจะรู้ธรรมะถ้ามันไม่รู้จักความจริงนั่นแสดงว่ามันยังไม่เข้าใจธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติกับความจริงนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์เพื่อไม่ให้ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยจึงมาดูตนเองเมื่อเช้าไปก็เลยไปเทศน์ให้คุณย่าฟังว่ากายนี้มันเป็นที่อาศัยมันก็มีโลกมีไพ่มันก็มีเถามีแก่ถัดมันรักษาได้ก็ดีสวงเศร้ามากก็ได้ทำบุญได้ทำความดีต่อถ้ามันรักษาไม่ได้มันก็ตายวะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็รักษาใจเราวาระสุดท้ายของชีวิตนี้ถ้าเราได้เสพบุญเสพความดีจิตใจมันก็มีผลอยู่นะซึ่งบางคนเนี่ย
บางทีก็อาจจะเรียกว่าเป็นความโชคดีของจิตอย่างที่เล่าว่าเรื่องเด็กบ่กำลังจะตายพุทธเจ้าเดินผ่านมาพอดีซึ่งไม่ได้เคยทำบุญไม่ได้เคยอะไรอะไรมาก่อนแต่พอเห็นพุทธเจ้าเนี่ยเกิดความเลื่อมใสในกิริยาการในพระพุทธเจ้าจะว่าด้วยพุทธานุภาพหรือว่าด้วยจิตที่เข้าไปเลื่อมใสเนี่ยในวาระสุดท้ายของจิตที่จะดับเกิดบุญเนาะจิตที่เลื่อมใสเนี่ยเกิดบุญตายแล้วก็ไปสู่สุคติแต่มันจะโชคดีอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก่อนจะตายฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องมาฝึกนี่นะยายพระคุณเจ้าก็ดียายก็ดีมาฝึกเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่กับบุญคืออยู่กับความดีให้มากๆเมื่อจิตดวงสุดท้ายมันจะดับกัมมารมณ์อารมณ์ของจิตเนี่ยมันจะได้ผ่องใสมันจะไม่ได้เศร้าหมองคิดถึงบุญคิดถึงความดีก็มีความสุขหรือว่าอยู่กับธรรมสิถ้าอยู่กับธรรมคืออยู่กับความเข้าใจในสัจจะความจริงแล้วก็เข้าใจในหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติหรืออยู่กับความจริงนั้นอยู่กับหยังอยู่กับทุกข์ให้มันได้เข้าใจว่าอันใดมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เชื่อมั่นว่าการเราเป็นอยู่ปฏิบัติเนี่ยมันจะดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในขบวนการคืออริยมรรคมีองค์8ว่าจะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้ต้องรู้ว่ากิจญาณญาณคือความรู้ว่าเราจะทำกิจอย่างไรในอริยสัจนี้ในการที่จะยกจิตของตนเองให้มันเกิดความเข้าใจก็คืออยู่กับธรรมอยู่กับปัญญาที่จะรู้เท่าทันถึงความไม่เที่ยงความทุกข์หรือว่าวาระที่มันจะปลดปล่อยบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตอนนี้มันยังมืดตึ๊บอยู่มันยังมีกิเลสตัณหามันยังคิดน้ำหนักคิดน้ำหนี่คิดอย่างต่างๆแต่ว่าตอนใกล้จะตายไปเนี่ยบางคนจะบอกว่าตอนใกล้จะตายเนี่ยมันได้แบบไม่คาดคิดนะหลายคนที่ฆ่าตัวตายแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นพระอรหันต์ซึ่งบางคนก็จะคิดว่าพระเนี่ยฆ่าตัวตายเอ้ามีหลายรูปนะน้อยใจอย่างว่าพระกวักกลิกเนี่ยพระกวักกลิกเนี่ยพูดแบบโลกๆก็คือโอ้โหแบบติดในความเป็นพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านี่มีรูปร่างงดงามไปใส่กับไปนั่งเบื้องพุทธเจ้าโอ้ยจะเป็นงามหลายจะเป็นคักวันซ้อนไม่ได้ไปเพื่อที่จะฟังธรรมให้เกิดสติปัญญาเลยไปนั่งเบื้องพระพุทธเจ้างามเหมือนญาติโยมหลายคนที่มีพระที่เป็นจะว่าที่เคารพศรัทธาหน้าตาดีล่อๆโอ้ยเหมือนซุปตาร์ก็เป็นดาราก็เหมือนพระเอกนี่เวลาไปไหนมาไหนโอ้ยจะเป็นพิจารณาเหลื่อมใสหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสแทนที่จะไปฟังเทศท่านเนาะบางทีก็แห่ไปหรือว่าไปกราบไปทำบุญนู่นพออะไรเพราะท่านหน้าตาดีว่าเพิ่นหลูบล้อเพิ่นเบิ่งแล้วโอ้ยคักว่ะพอไปแล้วก็ไปดูไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นอีกได้ไหมเดี๋ยวก็พระคอยพระเจ้าเดี๋ยวก็โยมอุปถากหรือว่าโยมนั่นโยมนี่ให้ความเคารพให้ความสำคัญไปมาแทนที่จะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่ท่านสอนกับเข้าถึงแค่รูปร่างว่าพระองค์นี้หน้าตาดีโอ้หลบรอหน้าตาดีเป็นที่เคารพศรัทธาแต่ว่าไม่ได้เอาธรรมไปปฏิบัติเอ้าที่ได้อย่างล่ะอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะทุกวันนี้เลยแม้แต่ครั้งสมัยพุทธกาลเอ้าพุทธเจ้าจังสิพระกัจจายนะน่ะเนาะเป็นอย่างเรายังอ้วนขี้โพขออภัยเด้อจะให้เป็นป่าเป็นกรรมเด้อกราบขอขมา
พราะว่าเปิดก็เป็นพระอรหันต์ปฏิว่าพระอรหันต์ขี่โผใหญ่เปิดว่าพระสังฆจายเนาะเป็นอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งขนาดผู้ชายยังมักเอาพอรูปร่างผิวพรรณท่านจะเรียกว่างดงามขนาดผู้ชายด้วยกันยังคิดชอบเลยโอ้ยพระองค์นี่มันคืองามแท้สมมติว่าเฮาเป็นเมียเพิ่นว่าได้บ่นี่ขนาดเป็นผู้ชายอย่างนั้นเฮาเป็นเมียนี่คือฉีดอันนี้ซะนี่ด้วยความคิดที่จิตมันเป็นบาปออกจะว่าเป็นกรรมมันหนักยังไงไม่รู้ไปคิดกับพระอรหันต์กลายเป็นผู้หญิงเอ้ากลายเป็นผู้หญิงเอ้าเป็นผู้หญิงแล้วบ่แล้วได้ไปได้ผัวอีกเอ้าไปมีผัวจนมีลูกเอ้าไปมาสุดท้ายมาได้มาขอขมาพอขอขมาแล้วกลับกลายมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเอ้าจังสีก็มีไอ้ท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสังฆจายหรือพระกัจจายนะท่านก็คิดว่าร่างกายท่านเนี่ยมันเป็นโทษนะคนที่กำลังหน้าคนที่มาเห็นหน้าตาผิวพรรณก็จะมาหลงไหลอยู่แค่นี้ท่านก็เลยอธิษฐานจิตให้ตนเองเนี่ยมีหน้าตาที่มันไม่สวยไม่งดงามที่ว่าขี้ร่ายก็แม่นเพื่อจะบ่ให้คนมามักให้เขาได้ฟังธรรมะนี่เออดีที่สุดบ่ต้องมาติดในรูปผิวพรรณหน้าตาจังซี่พระอรหันต์นี่ท่านคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเฮานี่คิดจังได๋บัดนี้โอ้สิวกูคือหลายแต่นอกกูหาเอียงมาท่าเนาะหน้าตากูคือบ่ค่อยผ่องใสปานใดวะนี่หาเอียงที่มันมาโอบซึ่งซั่นบ่หรือว่าให้มันดูดีหาสื่อแป้งสื่อครีมมาคัดผิวมาคัดหน้าว่าให้หน้าตาพองใสญาติโยมเห็นสิได้เกิดความศรัทธาว่าหน้าตาเฮาเกี่ยงเฮามื่นมันละตรงกันข้ามกับพระอรหันต์พระอริยะนะครับบางครั้งเนี่ยเฮาคือจังได๋ไหนใครที่ว่าโอ้ยผมนี่หน้าตาดีสาธุเด้อเกิดซะหน่ายผมขี้หลายกว่านี้เด้อมันมีแต่ผู้สาวมาหมักเคยคิดจังซั่นที่บ่ชอบแม่ซี่คือมันคักๆแท้มันยากนําเฮาไม่ห่างก็โทรมาบ่แล้วบ่เลิกจักเทื่อซุ่มมีผัวก็มีแล้วก็โทรมาปรึกษาแล้วก็โทรมาขอความขอฟังธรรมะทั้งค่ำกลางคืนก็บ่ได้รับได้นอนเทศจนฮอด 2:00 น. 3:00 น.กูมีหยังนําความรอกูแท้เนาะชอว่าจังได๋ชอว่าโอ้ยเกิดศาสนาซะได้ไงกูขี้ลายเด้ออย่าให้กูหลบกูรอเด้อมีแต่แม่ห่างแม่หมายมามาก็เหลือคือจังซั่นอยู่บ่ซออีหยังยิ้มซื่อๆบ่อยากถามตะแทนดอกเพราะตะแทนเมตตาสูงไอ้ความหล่อความสวยความงามมันก็เป็นโทษด้วยบ่เนี่ยพระกัจจายนะนี่อธิษฐานให้เจ้าของพระสังฆจายเห็นบ่ล่ะแต่เราเนี่ยคงยากอยู่หรอกมีแต่ศาสนาคุกงามกว่าเก่าอีกุลอกว่าเก่าซั่นบ่เพราะว่ากะลิเอ้าชอบพุทธเจ้าเหรอชอบในความงดงามบ่ได้ว่าในเรื่องอันนี้หรอกก็คือมีความสุขมากได้นั่งชมดูพุทธเจ้าเทศน์บ่ละอิ่มพอไปมาวันหนึ่งพุทธเจ้าบอกสมควรแก่เวลาแล้ววักกะลิวะมันนั่งเบิ่งเฮาอียังคักนึงไงแท้วะคือบ่ไปหาปฏิบัติให้มันปล่อยให้มันว่างอัปเปหิวักกะลิเปหิไปสิไปไสก็ไปวักกะลิรอภาษาแบบอันนี้เนี่ยก็ใส่หัวไปคือว่าจังซั่นบ่อันนี้พุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้ว่าหรอกผมว่าไปคือไล่อย่างนี้สิไปไสก็ไปว่าซั่นสิมันนั่งเบิ่งนั่งแนมอยู่นี่สิมาหาประโยชน์อีหยังสิมันนั่งเฝ้าอยู่นี่บ่ปฏิบัติก็บ่ปฏิบัติโอ้ยพระวักกะลิน้อยใจเว้ยน้อยใจแบบเรานี่รักศรัทธาเคารพพระศาสดาเป็นที่สุดจังได๋จังมาไล่เฮาหนีบัดนี้น้อยใจว่าร้องห่มร้องไห้ก็บ่รู้ล่ะไปล่ะสิไปโดดหน้าผาตายสิไปกระโดดหน้าผาตายเอ้าพอสุดท้ายพุทธเจ้าก็แผ่พุทธานุภาพ
ไปแสดงธรรมโปรดอีกในวาระสุดท้ายที่ว่าฆ่าตัวตายแล้วเป็นยังไงบรรลุธรรมเพราะว่าเข้าใจในสังขารที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องเห็นธรรมโมเมนต์เห็นจะกายเนื้อซื่อๆนี่มาพ่ออกพ่อใจแต่ไม่ได้เห็นธรรมะในจิตในใจที่จะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้บางครั้งผู้ที่ฆ่าตัวตายบางครั้งนี่วาระสุดท้ายเนี่ยก็บรรลุธรรมก็มีเลยในการที่เกิดความเข้าอกเข้าใจมีอยู่หลายโรคที่วาระสุดท้ายจากอันนี้จะเรียกว่าท่านได้มีบารมีมาก่อนสะสมบารมีมามากจนถึงวาระนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านได้ประโยชน์อย่างสูงสุดคือได้บรรลุธรรมแต่ว่าเราเนี่ยมันคือทั้งสันบอล่ะมันที่เครียดเนี่ยสมมติอาจารย์ดาเนาะเคยจะได้ผมทำท่าก็มีได้บางทีมีพระคุณเจ้าบางรูปท่านได้สี่แนวผมก็หายดาวทำท่าชุดๆออกผมทำท่าบางทีผมก็ทำท่าคืออยู่เลยใครโดนผมด่าเนี่ยเป็นรถน้ำมันเก่าวัดคือโดยปกติถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมนี่เมื่อยนะพอจะโน่นไปนี่ไปด่าโน่นด่านี่ปีนั้นมีอยู่องค์หนึ่งอยู่สกลนครวันนี้พอจะเป็นอรหันต์แห้งนะอยากบรรลุธรรมพอไปนั่งสมาธิแบบโอ้ยพอนั่งไปเกิดอะไรหน่อยกับเกิดวิปลาสก็ใช่เอามือบีบตาเจ้าของมันก็เกิดแสงเสร็จแล้วสังเกตมันจะเอามือบีบพอบีบนั้นมันก็แสงเพิ่นก็เอามือบีบตาเจ้าของแล้วก็เกิดแสงในความรู้สึกโอ้แสงสว่างมาแล้วเพิ่นว่าเราใกล้จะถึงแล้วเพิ่นว่ามูนั่งสมาธิแล้วเราก็บ่ไปเพิ่นเราก็นั่งอยู่หั่นล่ะจนมูกินข้าวกินไผมาบอกก็บ่ไปเขามาห้ายเขามาบอกไอ้แม่เป็นลูกไปหาพิธบันโม่ผมใกล้ที่มันรู้ธรรมแล้วคุณวะไปมาเขาก็พากันอย่างนั้นอย่างนี้กิ้งเว้ยเขาให้ลูกบ่ลูกก็เอามือปิดตาแล้วก็กิ้งใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วคุณวะว้ายวะว่าอารมุนตัวนี้วะเขาก็ไปเรียกผมมาเรียกจ้าจรันมาคุณว่าจัดการตะหนงคุณว่าซื้อเล่าซื้อหนงมันเป็นอย่างไรมันก็ปวงขึ้นมาอีกแล้วท่านตะโนงนั้นเชื่อไหมครับว่าเคารพผมมากก็แบบศรัทธารักมากเลยเคารพพอผมมาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เว้ยนอนกิ่งไปกิ่งมามันมากิ่งซื่อๆแล้วบัดนี้แม่ใหญ่เอ๋ยพาสบงก็เกี่ยวขึ้นมาทั้งๆอยู่บัดนี้จักสิลดพระก็บ่ทันจะเอาผ้าคุมผมโอ้ยพระอรหันต์จังได๋มันคือหันชุดผ้าหลุดว่ะจับไปกับกิ่งนี้ผมมาผมรู้ทางไงผมก็ด่าเลยทำท่าด่าน้องสัวตายเถอะท่านบอกว่ามีอยู่บอกครูบาอาจารย์สอนในเฮ็ดเนี่ยเนี่ยเมื่อกิ่งยัดผ่าลุดผ่าหลอกอยู่เนี่ยพระอารมุนตัวนี้วะสัวบ่นี่สิไปใส่กระไปท่านบอกว่ามันอยู่แถวนี้วะหนักจัดไปอีกสองสามดอกมิดอิงติ่งเว้ยพระอรหันต์ไก่สิบรรลุเครียดผมก็จัดไปอีกสุดใหญ่หนึ่งเอามื่นตาเว้ยบัดนี้โอ้ดาเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่ตัวนี่วะมื่นตาขึ้นกันบ่ดาเฮาคักดาเฮาแน่เฮาหักเข้าศรัทธาพุ่นน่ะโลขึ้นในแลนหัวสักหัวข่วมไปถูกดาแลนไปฮอดอันคล้องน้ำข้างๆซากระโดดน้ำตามบัดนี้งาบงาบงาบอยู่ในน้ำซุ่มหนึ่งแล้วน้ำก้นกระโดดน้ำไปเอาขึ้นย่านตกน้ำตายเอาขึ้นมาคุ้มกลับไปเอายาให้กินไข้แน่เว้ยตื่นขึ้นมาสวงมาจมอาจารย์จะลั่นนะเอาเราสักท่าบางอย่างคักเพื่อนว่าเรามาด่าเอาสัมหมูสัมหมาเพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนว่าเครียดหน่อยใจเพื่อนว่าโอ้บางครั้งเนี่ยมันก็อันตรายอยู่เลยบางครั้งไปด่าแต่ว่าบางทีมันก็แกล้งไปอย่างนั้นแหละคำว่าฉันบ่เศร้าบ้าเนี่ยบางทีมันใช้พระคุณไม่ได้มันต้องใช้พระเดช
แต่บางทีผมนี่ไม่ได้หรอกผมมันทำลายความรู้สึกตนเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากไปด่าใครหรอกมันเมื่อยด่าเขาแล้วจะคล้องมันนอนบ่หลับโอ้ยกูจะไปด่าเขาจะไปบอกไปว่าเขาอย่างฉันๆอย่างสิแต่ว่าถ้ามันเกินไปยังมาติดมายึดอย่างนี้มันก็ควรอยู่เด้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังด่าเทวดากับแมนก็คือไล่หนีนั่นน่ะบ่คือก็ไปโลดไปไสก็ไปจังซี่อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการปฏิบัติของเราที่ต้องฝึกเพื่อให้จิตใจเรานี่มันอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์แห่งอารมณ์แห่งธรรมโมเนแล้วจะสิตายเมื่อใดยายเอ้ยเอานั่งอยู่นี่มื้ออื่นเสาร์กับหัวกูได้สิตื่นขึ้นมาแน่ล่ะที่ไปคือแต่ว่ามื้ออื่นกูสิไปบินบาดสุวรรณเพิ่นว่าเออยังมื้อเสาร์ก็สิแข็งแก่แดอยู่สิจะไปสุวรรณหรือสิจะไปไสเนาะบัดนี้แม่ใหญ่กับบ่แน่ล่ะแม่ใหญ่เอ้ยบ่ได้เว้าให้ย่านได้นี่สิคือว่าโอ้ยมื้ออื่นกูก็สิสันข้าวต้มกูสิเฮ็ดข้าวจี้กูสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ย่างไปมื่นหัวซักสิแน่นอนบ่วันไหนเมื่อวานเนี่ยบอกคุณยายตุ๊อยู่นี่อยู่บ่แม่ล่มเพิ่นว่าเอ้าเป็นหยังคือไปล่มล่ะมันล่มเพิ่นว่ามันล่มซื่อๆก็บ่เป็นหยังดอกคุณแม่เอ้ยยังลุกขึ้นมาได้อยู่นี่ยังได้มาฟังเทศอยู่นี่ถึงสิหมูบหน้าหมูบหลังอยู่ก็ยังมาได้อยู่โอ้ก็ขำอยู่ในวันๆยังพูดอยู่ว่าคุณยายนี่นอนน้อยมากนอนบ่พอข้าวก็ตื่นแล้วบ่ค่อยนอนดนดอกตีสองตีสามแล้วก็ลุกแล้วแล้วก็นอนหน่อยแล้วเป็นอย่างนั่งหลับเอาไว้ฟังเทศบ่พอข้าวมิดซีรีโอ้ยแสดงครูบาอาจารย์บางองค์มาเทศที่เพิ่นบ่ค่อยอันนั้นแน่นี่บ่เพิ่นทำท่าเข้าสมาธินั่งรับตาฟังเทศบ่พอเข้าข้อก็คอยอ่อนลงอ่อนลงแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าหนักหนักไปแล้วมันหลายแล้วบ่ธรรมะก็คอยอ่อนลงมันหนักอ่ะนะธรรมะมันหนักหัวก็เลยอ่อนลงธรรมะเขาไปเลิกมิดซีลีได้ยินแต่เสียงสมาธิโอ้ยใหญ่เอ้ยบ่ค่อยได้นอนแต่ว่าหักลับก็ยังดีอยู่ได้หน่อยใหญ่เนาะอันนี้มันถือว่าเราเนี่ยมันผ่านแล้วทิเทศน้อยเทศร้ายทิเทศดนเทศน่านทิเทศเจ้าองค์ก็แล้วแต่ละคอยก็มีนาทีฟังคอยสิรับบ่รับเรื่องของคอยธรรมดาแต่บางคนก็เป็นตาสงสารอยู่ดอกรับเครื่องนึงบ่รับเครื่องนึงอ่ะนะอันซุ่มนี่เป็นตาสงสารลีๆเด้อบางเธอนั่งไปบ่พอข้าวคือจังสิรับประเสริฐถังขึ้นมาเปล่าบางเธอก็พริกหน้าพริกหลังหุนหวยดึงนั่นดึงนี่อยู่เต่าไม่ใหญ่หนึ่งต้องใส่ซีเมนต์ของเราเสียแล้วนั่งลงแล้วก็ก้มหาลูกนั่งต่ำๆหมุนหาอยู่หาแล้วบ่เห็นเพิ่นก็สายหัวลุกขึ้นมาใส่หัวมันหาบ่เห็นหรือเหม็นผาเจ้าของก็ลงไปตำเลยไปโอ้ตายกูผาบ่ได้ซักเกือบกูเป็นลมเลยใส่หัวบ่จักเอาอันนี้ก็ยังดีเด้เอาเนาะมาได้นี่แต่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนก็จะคิดว่าโอ้ยกูเมื่อยกูบ่มากกูเมื่อยกูสินอนบางทีมันไม่แน่เลยเนี่ยเพราะเราเนี่ยจะมาเตรียมตัวตายเนาะไงเอ้ยเตรียมตัวตายถ้าเราทำบ่อยๆอารมณ์ธรรมมันเกิดขึ้นกรรมอารมณ์จิตเตอสังกิริเถมันไม่เศร้าหมองทีนี้เพราะมันเบิกบานด้วยบุญมันก็ไปสู่สุคติแต่ว่าใครที่ทำอะไรเรื่อยๆทำอะไรบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิมิตไปกรรมนิมิต
นิมิตที่มันเป็นกรรมที่เราทำมาเรื่อยๆจนมันติดอยู่ในจิตกรรมนิมิตเอียงมาสวดมนต์นะสิมานั่งสมาธิบางคนขนาดฝันยังได้สวดมนต์เนาะมันธรรมดาได้นี่นี่ยังปูห้อยเนี่ยนี่ขนาดนั่งหลับเราก็ยังสวดมนต์นั่นยาวแล้วจะสวดอีกอย่างวันนั้นนั่งรถไปสกลนครนั่งไปนั่งไปได้ยินแต่ตะแท่นว่าปูเป็นอย่างปูขึ้นนั่งบอกผู้เดียวผมก็เลยไปส่องเบิ่งแม้นอีหลีเอาหลับมือถือโทรศัพท์ปากว่าที่ว่ามันแมวกัดกันกับโมเมนต์เนี่ยผมเลยโทรศัพท์ไปถ่ายไว้ว่าตื่นขึ้นมาปูเป็นยังละปูมันผมมันซ่อมกุศลาแล้ววะจะไปสวดงานศพแม่พระอาจารย์ธีรวัฒน์วันงานศพแม่อาจารย์ธีรวัฒน์เราเลยเราอย่าลืมกุศลาแล้ววะก็เลยเอามาสวดแล้ววะสวดไปสวดมาหลับบัดนี้เราก็สิสวดในฝันตัวมันจังเป็นจังซั่นตาก็หลับแต่ว่าปากก็อ่อนแสดงว่ามันเป็นกรรมนิมิตล่ะเด้คือฝันก็ยังเป็นนิมิตว่าสวดมนต์โอ้ไม่ใหญ่มีอยู่บ่กำลังนอนอยู่ดีๆมูก็หลับตัวละเมอขึ้นมาเสียวเป้โอ้จะเสียเสียโตมีอยู่บ่มันแน่เลยมันมวนเนาะที่สวดเสียวปี้อยู่ในความฝันก็ประจักษ์เลยอันนี้มันเป็นกรรมนะที่เราทำบ่อยๆนี่บางทีแม้แต่เวลาฝันมันก็ยังมีความรู้สึกที่มันเห็นสิ่งเหล่านี้เอากรรมนิมิตเคยใส่บาตรเคยทำบุญเคยไปกราบพระที่โน่นที่นี่สิ่งเหล่านี้มันผุดขึ้นมาเวลาจะตายสิ่งที่เราเคยทำเคยใส่บาตรเคยทำบุญผ่าไตเข่าจังสิอาหารดีๆเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เราทำจิตใจเราเบิกบานไหมเป็นเบิกบานโอ้ยกูได้สวดมนต์เนาะม้วนกูได้นั่งสมาธิภาพตนเองนั่งสมาธิดีมันนิมิตมันแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องดึงอย่างหนึ่งเอาเย่มวยเนี่ยทำไมเย่มวยนั่นสลบน็อกไปอยู่โรงพยาบาลถึงเป็นเดือนเนาะจะว่ามันหมดสติไปเลยก็ไม่ยังไงไม่รู้แต่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะสายออกซิเจนนะอาตมาไปเยี่ยมจะว่าสายยังต่อสายยังทั้งดังทั้งปากอัดเต็มโอ้ยเย่มวยวันนี้เซ็ตวะโมเมนต์ว่าสิอันนี้ได้เอ้อันนี้เล่าได้แต่เบิ่งแล้วมันเป็นตลอดเอ้าหลับไปเลยไม่รู้กี่วันเอ้าไอ้มวยนั่นนี่ล่ะเราอยู่แถวนี้แล้วเมื่อเราบ่จักโพโพเปเวแน่หน่อยนึงพอหลับไปท่านบอกว่าไปฝันเห็นอาจารย์เพิ่นมากำลังจะไปไหนไม่รู้มันไปนําสิบ่กลับมาสิล่ะไปเพิ่นว่าเหมือนกับตนเองไปไหนไม่รู้ลงป่าลงดงไปเพิ่นว่าพอไปฝันเห็นอาจารย์มาเอื้อนมันเอื้อนยังไงก็บ่ฮู้เล่าให้ฟังไอ้มวย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 ท่านอาจารย์ไปเรียกให้กลับมาเพิ่นว่าพอได้ยินเสียงอาจารย์เรียกก็กลับมาเพิ่นว่าพอกลับมาไม่นานก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นว่าฟื้นเอาเพิ่นว่าแกก็เลยศรัทธาตมามากบอกโอ้ยอาจารย์ไม่ไปเรียกนี่เพิ่นว่าสงสัยมวยจะตายแน่เลยเพิ่นว่าอาจารย์ไปช่วยเพิ่นว่าเฮาบ่นอนอยู่วัดพี่ที่ได้ไปช่วยอยู่ไสเราก็คิดไปเองแล้วเราฝันไปเองแล้วบุญของเราก็บ่จักเอาฟื้นเอาเนี่ยอย่างโยมอยู่นี่มาใส่บาตรมาทำบุญเมื่อวานไปกราบอยู่มาจากไหนมาจากระยองบ่ทีแรกก็ว่าจะไม่มาทำบุญได้เพราะว่าฝันว่าอาจารย์ไปตามเพราะไปไม่ได้ลงชื่อไปแล้วเพราะเอาจักสิสำไหนเอารถขับรถมาจากระยองคุณเอามาอยู่ที่นี่เนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ไปตามเพิ่นว่าอาจารย์ก็สิไปตามเสร็จแล้วอาจารย์ก็อยู่ดงย่างอยู่ว่าขึ้นในใจแต่ว่านี่มันจะเป็นบุญนะถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นบุญอาจจะเป็นบุญหรือเป็นเทวดานิมิตเป็นเทพสังหรณ์ให้มีความรู้สึกที่มันเหมือนกับเป็นนิมิตอะไรเงี้ย
อันนี้ก็มันอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าเป็นบุญที่มันสัมพันธ์ทำให้เกิดความรู้สึกที่มันเกิดความศรัทธาหรือว่าไปมาหาสู่กันเนี่ยฉะนั้นพวกเราทำบุญอะไรไว้นี่มันไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่น้ำเฮ้านี่ได้บาตรก็ดีทำบุญก็ดีท่านจึงให้เราเนี่ยทำอะไรที่มันปราณีตได้แต่ดีเพราะเวลาเราเห็นเราคิดถึงนี่มันอิ่มใจนี่อ้าวจะซุ่มเฮ็ดออกมาอีกแล้วนี่โยมน้อยโยมหลายคนที่มาทำดอกไม้นี่ถามว่านี่อาจจะไม่ได้ฉันเหมือนอาหารได้เนี่ยเฮ็ดดอกไม้ถวายนี่มันก็กินบ่ได้แม่นบ่ดอกไม้หรือบ่ได้สันดอกไม้อยู่บ่ได้บุญอยู่บ่เพิ่นว่าพระสันบ่ได้เพิ่นว่าบ่แม่นนั่งทำกว่าจะเสร็จโอ้อันนี้ผมก็ยอมอยู่ดอกอันซุ่มเฮ็ดดอกไม้ได้มั้ยคือมีความเพียรเนาะมีความเพียรมีความใส่ใจต้องจัดดอกไม้ตัวใดข้างล่างข้างบนมุมนั่นมุมนี่โอ้ยกว่าจะเสร็จแต่ละพานแต่ละอันแต่ละอันนี่ที่ตั้งอยู่นี่ดอกไม้ก็หามาเองเจ้าของก็จัดเองทั้งเมื่อยทั้งอันนี้แต่ว่าพอจัดออกมาแล้วมันงามอ่ะเนี่ยโอ้อันนี้สำคัญอยู่นะโยมเอ๋ยถ้าใครถวายดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดงดงามนี่มันก็จะมีผลที่งดงามหรือว่าได้อะไรที่มันดีๆสดๆป่ะนางอมิตตาได้ผัวเฒ่าเคยฟังบ่ประเวศสันดรอีตาสู้โศกนั่นเป็นอย่างเราคือจังใดเมียสาวหลายคนอยู่นี่คงอยากเป็นสู้โศกเป็นอย่างใดเมียสาวแต่ว่ามีผู้ใดอยู่บ่อย่างใดผัวเฒ่าบ่นี่ฮะตาเด้อเกิดสนานกูได้ผัวเฒ่ามีอยู่บ่ยายบ่มีสิมีอยู่กับบ่จักล่ะเป็นอย่างจังใดผัวเฒ่าบ่นี่นางมีตาจ๋าอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะถ้าตมาจำไม่ผิดอันนี้ต้องไปถามพระครูโอภาสอีกเท่านึงแล้วเทศพระเวทให้ฟังโอ้เราเทศพระเวทสู้โศกไล่คักเลยพระเวทเรื่องยังกันสู้โศกบ่กินอันนั้นกินอันนี้กินไปกินมาท้องใหญ่แตกตายตุ่มแล้ววะพระครูเราเทศพระเวทสันดอนกันสู้โศกนาอมิตตาถวายเลยถวายดอกไม้เหี่ยวเออไม่ใหญ่เอ้ยซุ่มถวายดอกไม้เหี่ยวนี่มีอยู่บ่ชื่อบ่ได้ผัวเฒ่าแต่ว่าบางคนไม่ได้ถวายดอกไม้เหี่ยวเลยถวายดอกไม้พลาสติกซุ่มมีสิได้ผัวแนวใดบ่นี่ได้ผัวทำสัญญกรรมนี่เป็นจังซั่นมือคืนโมเมนต์ของแท้นะดอกไม้พลาสติกก็จะได้เนี่ยสัญญกรรมตัวไปตกแต่งเอาเอามันนอกเรื่องกลับมาอันนี้จึงว่านี่โยมหลายกายคนที่ทำดอกไม้เนี่ยเอาสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ทุ่มห้าทุ่มเราเฉพาะช่วงงานอะไรต่างๆที่จะมามีกิจกรรมนี่บางคนเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ได้นอนเอาเฮ็ดดอกไม้เอาถามว่าการสักการะบูชานี้มันมีผลไหมมีผลเลยนี่เจตใจเราเวลาระลึกนึกถึงเห็นดอกไม้บูชาพระความรู้สึกที่เราได้เกิดความอิ่มใจสุขใจโอ้ยมันเบิกบานเนาะถวายดอกไม้แล้วมันมีความรู้สึกมันเบิกบานใจมันอิ่มใจถวายดอกไม้ที่งามๆเนาะในศาลาก็เริ่มเหี่ยวแล้วเด้ที่ว่านี่ว่าสิให้เปลี่ยนดอกไม้ใหม่บ่โอ้ยเอาใหญ่เนาะเตะเขาโกรธเจ้าของไม่ได้เลยมันเบิกบานเนาะเวลาที่เราระลึกนึกถึงสิ่งหรือจิตใจมันเบิกบานโอ้ยมันอิ่มใจจิตใจที่เราได้อยู่กับกรรมนิมิตที่มันดีเอาความสุขมันก็เกิดขึ้นการเอาไปถวายดอกไม้เหี่ยวเวลาเอาทำบุญอย่างเสียเอาหมู่เขาใส่แบ่งลอยแบ่งหาลอยเขาไปถือแบ่งเศร้าก็เป็นบุญอยู่ไหนบุญมันเป็นบุญไหนเศร้าหนึ่งก็เป็นบุญโอ้ยกูได้ทำบุญตั้งเศร้าหนึ่งโอ้ยทำหน่อยกูก็เป็นบุญ
แต่ว่ามันกรรมนิมิตตัวนี้มันบ่มีแต่เฮาบัดนี้แน่ไปข้างๆเขาเปิดแบ่งร้อยเขาเปิดแบ่งพันหันมาเบิ่งแบ่งของโตเศร้าหนึ่งจากใจกำลังเบิกบานหัวปั๊บกูก็ได้บุญหน่อยเนาะมันนี่เศร้าหนึ่งนี่พูดเล่นเด้อยายเด้ออีเศร้าหนึ่งสิลอยหนึ่งก็ได้บุญเมื่อนั่นล่ะมันก็บุญไผ่บุญมั่นแต่มันมีผลแบบเป็นเท่าทอกันนี่กูก็ทำพันเขาก็สิได้หลายอยู่ดอกเอาเศร้าหนึ่งก็สิได้เศร้าหนึ่งคือเก่ากับประจักษ์ล่ะทำบุญมาแล้วเขาซื้อเลขซื้อพัทธิบทอแดนเขาก็ซื้อถือไว้มาตัวซื้อเขาบอกคักๆอยู่กูสิคักๆเราเองวันนี้ว่าเขาบอกคักเขาถือมาหลายงวดนะมันฮอดมือซื้อไปเลื่อมมาเนี่ยซื้อน้ำเขาเท่าไรเศร้าหนึ่งก็เลยได้เศร้าหนึ่งจะจัดพวกอันนี้มันบุญภัยบุญมั่นได้เนี่ยเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปน้อยใจหรอกเวลาเราทำอะไรที่มันปานี่แต่มันติดใจเลยได้ถวายสิ่งของได้ถวายอะไรที่มันเขาจะบอกว่าท่านยังบอกว่าถวายอะไรที่มันดีๆมันก็ยิ่งได้ของดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันผุดที่ไหนมันผุดขึ้นที่จิตใจเราถ้าเราจะถวายแบบจะได้กระไดแล้วไปถวายแบบปล่อยวางก็ไม่เป็นอย่างไรคือทำไปอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเราทำแล้วแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรเนี่ยบางทีมันก็มีผลเหมือนกันแม้แต่พระเนี่ยทำไมจะได้ไม่เหมือนกันเพราะเราทำไม่เหมือนกันเนาะพระศิวลีให้ทานมาไปไหนไปไหนก็ไม่อดไม่อยากแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องถามหาพระศิวลีเอ้าพระศิวลีมาด้วยไหมท่านจะไปเยี่ยมหนองพระสารีบุตรเอ้าเพราะว่าถ้าพระศิวลีมาเนี่ยไปไหนไม่ต้องกลัวอดเพราะว่าบุญของพระศิวลีนี่เดี๋ยวเทวดาจะมาจัดการเองแต่ถ้าเราไปกับพระองค์ในจิตไปใส่ก็มีแต่สวยไอ้งานนิมนต์อ่านกินอย่างดีว่ะไปน้ำกันส่วนไปไปลูกพี่ไปน้ำผมบ่ต้องย่านว่ะท่านเจ้าภาพใจถึงพอไปแล้วส่วนแล้วเรียบร้อยเจ้าภาพมันลืมมันหรือว่าใส่ซ่องผิดบางทีมันก็บุญใครบุญมันเหมือนกันเนี่ยสวดมนต์น้ำกันกลับมาหอดวัดเจ้าว่าได้200เนี่ยน้อยได้2,000เอาเป็นอย่างซ่องมันกลับด้านกันเขาก็ใส่ให้เจ้าว่า2,000มันบอกมันก็ซ่องแหลกจัดไว้อย่างดีเวลาภูมิถวายเปิดพลิกกลับเนี่ยเขาก็ใส่ซ่องใหญ่อยู่ทั้งหลังทั้งไตเขาก็ให้เจ้าว่าก่อนเลยเป็นอย่างซ่องเน้น200ไหลไปเรื่อยๆจนมหอดเจ้าวาดซ่องสุดท้ายพอดีโอ้จนหอดอันเน้นเน้นไปในซ่องสุดท้ายซ่องไปซ่องเจ้าวาด2,000เปิดออกโอ้ยเน้นปีบเลยเฮ่เลยโอ้ย2,000หลวงพ่อ2,000ผมคักแห้งวะรวยรวยไปปะหลวงพ่อเฮ้ยมึงได้2,000บ่หน่อยกูเจ้าได้2,000บ่หน่อยเขาเจ้าได้2,000คอยสิบ่ซี่เพิ่นบอกแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มในใจเลยโอ้ยเนี่ยหน่อยยังได้2,000ไว้กูมันคักว่ะพอเปิดซองออกโอ้ยเป็นลม200อีหยังวะเนี่ยหน่อยมื้อนี้เอาซองมาคืนข่อยเพิ่นแสดงว่าเจ้าภาพเขาถวายผิดเพิ่นบ่แม่นดอกนี่เขาถวายผมหนึ่งเขาไม่ได้มาถวายหลวงพ่อเลยมันถวายผิดเพราะเขาที่มาถวายเนี่ยหน่อย2,000อย่างไรเขาถวายอาจารย์อวาดตัว2,000คนนะจักแล้วผมโอ้โหที่กักถวายผมแล้วผมก็เอาโรตีไปเถอะอันนี้จะไม่ว่าใครได้ไหมแต่ผมเนี่ยเอ้ยถูกซองเปล่าหลายครั้งเลยเทศงานบางอย่างใหญ่เลยโอ้ยระดับคนแล้วมีแต่เจ้าแต่นายเมื่อท่านหอดวัดซ้ำอกหักเปิดซ่องออกว่าจะไปสื่อของเหมือนมือซ่องรีบแต่น้องใจบุดีว่าเห็นซ่องรีบๆสงสัยมันมีหลายซ่องบ่ในยามบ่คนหาจนยามสิขาดมีอยู่ซ่องเดียว
ซองรีบๆเปิดออกมาก็ซองเป่าวิลีตายกูนี่วะกูสิโทษกลับไปถามเจ้าภาพมันสิคือบ่วะสิโทษไปบอกเขาว่าโยมเอ้ยซองเป่าเด้อก็บ่กล้าว่าก็เลยบอกแบบฟื้นๆเนี่ยโอ้ยได้บุญไว้มาดิวะได้บุญเนี่ยแหละเทศได้บุญนี่อย่างละอาจารย์ซองเป่าวะเป็นอย่างน้องคนนะธรรมดาเราพุทธเจ้าเทศยังไม่ได้เจ้าบาทดอกเผื่อนวาวคนเองแต่ว่าใจเป็นยังโอ้เจ้าภาพมาโทษมาบ่เพื่อนบ้างนุ่มบ่เห็นบ่เนาะซองกันเทศไปก็ต้องมูหูบ่เนาะมันสายทั่วทั้งเป่าวะไปทำงานไปโน่นไปนี่เป็นยังคืนหอดซองอยู่ป้านั่นว่าสิเทศเอาบุญวะได้ยินเสียงโทรศัพท์บ่ได้คู่ป้าปลดเป็นเจ้าภาพโทษมาสามสี่สายกับบุแมนไว้ไปว่าพวกนี่ละสมองหนึ่งเป็นโซ่สมองนั่นเขาโทษกลับมาแนมเบิ่งเห็นเบอร์จำได้โอ้ยใหญ่พอจะหัวเป็นเบอร์เจ้าภาพเนี่ยมันว้าก็ที่ว่าบรรลุธรรมกับบุแมนโอ้ปิติมันเกิดตัวหลับสายพยายามเบียดเสียงปกติว่าเป็นได้นอนโยมมาอาจารย์เป็นไงเบิ่งซ่องแน่เพิ่นว่ามันซ่องเป่าหรือซ่องหยังเพิ่นว่าเฮาคิดในใจโอ้ยข่อยเบิ่งแต่อยู่รถเพิ่นว่าก็สิบ่ปล่อยเวลามันผ่านมาปั๊บจะทําแล้วโอ้ยอันเบิ่งแล้วโยมเอ้ยว่าเป็นจังได๋ล่ะจังซ่องเป่าแล้วโยมเอ้ยโอ้ยขอขมาขอโทษขออภัยหลายเด้ออาจารย์เด้อเพิ่นว่าซ่องกันเทศอยู่พี่เพิ่นว่าจังว่ามันสลับซับเปลี่ยนกันแนวใดเพิ่นว่าบ่สลับจังได๋ล่ะมันอยู่ใกล้กันกับอันนี่หยังอันบางสกุลบางสกุลเขาก็บ่ได้สิใส่ซองหยังเขียนซื่อซื่อซองหรืออย่างสิล่ะโอ้ยว่ะเอ้าบ่แม่นโอ้ยเอาบุญบ่เอาบุญจังได๋มันยังขึ้นนําอยู่เขาว่าบ่แม่นดอกอาจารย์เพิ่นว่าเดี๋ยวสิเอาไปถวายเด้อเพิ่นว่าเพิ่นยังเว้าคืออยู่ได้อันบ่เป็นหยังดอกโยมเพิ่นว่าอาจารย์ได้ไปใส่อยู่บ่บ่ได้ไปใส่ได้อยู่วัดนี่ล่ะว่ะญาติเขาบอกว่ามึงอยู่วัดติละเพิ่นบ่ได้ไปใส่ดอกเพิ่นว่าได้สิเขาไปถวายเพิ่นว่าผมก็ถ่าอยู่ตรงเก้าแล้วคักบ่กูบ่นี่ว่าว่านั่นว่าเทศเอาบุญไว้ว่าอันนี้บุญไม่เหมือนกันเด้นี่มาองค์นี่โอ้ยไปใส่ก็มีแต่โยมอุปถากอุปถัมภ์แต่บางคนนี่โอ้ยไปใส่ก็มีแต่เขาสร้างบ่คือกันไหนนี่จังตาชอนี่เอานี่ไปใส่มาใส่นี่มีแต่ไม่ออกตุ่มห่มแล้วเอาต้องเฮ็ดบุญมาด้วยอีหยังไปทางใดเนี่ยจักว่าแม่ซี่จักว่าแม่หยังแท้ๆวะดูแลเบิ่งแย่งแล้วดีโอ้ยบ่จะบอกไปหลายกว่านี้หรอกเว้ยความลับนั่นบุญบ่คือกันอ้าวอันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นกรรมนิมิตเวลาที่เราจะตายมันก็จะได้คิดถึงมันสุดท้ายคตินิมิตทางที่เราจะไปถ้าเราทำบุญหรือว่ามีบุญมีบารมีมีธรรมะคุ้มครองจิตใจมันก็จะมีผลได้มันอย่างบางคนที่ใกล้จะตายนี่มีคนมาชวนไปอยู่ด้วยเอ้าที่เราได้ยินเรื่องพ่อใหญ่ดีนะที่ว่าพระอาจารย์ท่านเทศพ่อใจดีนี่ฝันว่ามีคนมาบอกว่าจะพาไปอยู่สวรรค์มารับไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมจะมาเอาไปอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อใจดีนี่เป็นคนศีลเป็นคนทำเข้าวัดทำบุญพาโยมพาพี่น้องจัดงานปฏิบัติธรรมเขาก็เลยสิเอาไปอยู่นั่มว่าสันปีใหม่เด้อเขาสิมาเอาว่าสันอันนี้เห็นเลยนี่ในความฝันนี่แต่ว่ามันเห็นมาบอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกโอ้ยอันนี้เราระวังเลยคนอย่างดีสุ่มน้อยลีได้ว่าสันท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้จนสุดท้ายเออพ่ออย่าดีตายจริงๆเออพอถึงวันที่หนึ่งสามสิบเอ็ดจะเข้าวันที่หนึ่งพ่ออย่าดีกันสิ้นลมหายใจตามที่เขาบอกว่าจะมาเอาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้เลยมีหลายคนหลายเรื่องมากที่ว่ามามาพาไปเทวดาชั้นนั้นจะมาเอาชั้นนี้จะมาเอาพาไปสวรรค์เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นคนมีบุญ
ตายแล้วเขาก็อยากเอาไปอยู่ด้วยเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นคณะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันทำบาปเวลาจะตายเนี่ยบางทีมันไม่ได้เห็นบุญเนี่ยมันเห็นบาปบางทีอาจจะเห็นพวกที่เหมือนกับหน้าตาหน้ากลัวตัวใหญ่อย่างนี้ซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะอย่างบางคนฝันเห็นคนที่มันอย่างข้าอาจารย์นี่ถ้าฉันเราฝันเห็นคนหิ้วหัวมาเนี่ยไม่ใช่คนหรอกไม่รู้เป็นพวกไหนท่านนั่งสมาธิเห็นเดินมามากราบแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนตายในหมู่บ้านอย่าเพิ่งให้พระไปไหนแล้วพอมองไปอีกตัวหนึ่งเอิดเป็นตัวแล้วเนาะอีกตนหนึ่งบ่ยืนถือหัวอยู่มองดูหัวสดก็มีหัวแห้งก็มีแล้ววะแน่เมืองหัวสดๆมันยังไม่ทันตายสองคนเนาะพอไปมาอีกวันหนึ่งเขาก็ตายทั้งสองคนมันเหมือนกับเป็นนิมิตว่ามันมาเอาไปก่อนยังไงไม่รู้ตอนนั้นสองคนก็ป่วยหนักอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าฝันเห็นก็ระวังตัวดีๆเดี๋ยวก็เห็นโตใหญ่ๆมากแล้วหิวหัวมาแล้วเหรอโมเมนต์ซุ่มนี่บอกชิมเอากูแล้วแล้วหัวสักหัวขวบแล้วบางทีในความฝันเราเนี่ยมันก็มีอยู่นะบางครั้งท่านฝันเห็นอะไรแปลกๆแล่นบ่ออกเว้ยแล่นจะได้ก็บ่ไปแล่นอยู่หม่องเก่าปลาแล่นสโลแล่นจนเมื่อยไปได้หน่อยเดียวอันนี้มันมีวิธีอยู่นะแต่ว่าต้องตั้งสติดีๆเด้ถ้าเวลาเราวิ่งเราอะไรในความฝันท่านเอาสติไปจับที่ท้ายทอยถ้ามันวิ่งไม่ออกในความฝันถ้าท่านเอาสติไปจับเป็นท้ายทอยนี่แล้วดึงความรู้สึกขึ้นอันนี้ผมฝันแล้วผมทำนะครับไม่ใช่มีฤทธิ์มีเดชมียานอะไรเด้ในความฝันนี่พอฝันแล้วมันวิ่งไม่ออกผีไล่เฮาจังสี่โอ้ยแลนสโลโมสันจะรวมเมย์เอาความรู้สึกเรามาจับตรงท้ายทอยนี่ก็ดึงขึ้นบะนี่โอ้ยท่านจะเหาะเลยบะนี่เอาโอ้ในฝันได้นี่ไม่ใช่อเวนเจอร์นะครับไม่ใช่อุลตร้าแมนนะแต่ว่ามันเป็นยังความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหรอเวลาเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรศัตรูมาในความฝันเนี่ยจะเป็นผีเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้ล่ะท่านพยายามเอาสติจับที่ท้ายทอยเนี่ยดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วท่านก็จะลอยเลยล่ะทีนี้ก็จัดไปเลยพิ้วพิ้วแล้วแต่ละอันนี้บางทีมันก็เป็นฝันนะครับอาจจะไปต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปทำร้ายไปทำอะไรเขานะคือบางทีมันฝันน่ะแลนโมออกแลนสโลโมสั่นเมื่อยจริงๆเอ้าอันนี้เล่าท่านทั้งหลายฟังว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะตายมันมีคตินิมิตถ้าเราเห็นไฟเห็นแสงอะไรที่มันเร่าร้อนเนี่ยมันอาจจะไปนรกเห็นอะไรที่มันดำมืดหรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวก็อาจจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้แต่ถ้าเห็นปราสาทเห็นวิมานเห็นเทวดามาห้อมล้อมมาอัญเชิญให้เราไปอยู่ด้วยอันนั้นก็อาจจะไปสู่สวรรค์ก็ได้แต่ว่าในการที่เราจะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติดีๆในการที่จะยกจิตเรานี่อย่างพระอริยะพระอรหันต์นี่ท่านจะไม่ติดยึดในสิ่งเหล่านี้มุ่งหวังที่จะปล่อยวางถึงแม้ว่าจะมีบุญที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีอะไรเงี้ยบางทีท่านเลือกได้นะอย่างสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นสวรรค์ที่เราพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ที่มีบุญเนี่ยไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นมากที่สุดตามตำนานตำราที่กล่าวไว้คนที่มีบุญจึงสามารถที่จะเลือกสวรรค์ได้จะไปอยู่ชั้นไหนอย่างนี้แต่ถ้าเราบุญไม่มากเนี่ยบางทีมันก็เลือกไม่ได้เลยอย่างเทวดาบางท่านเนี่ยตายไปแล้วทีแรกไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยพอเทวดาใหม่มากเขามีแสงแห้งกลัวรัศมีเขาจ้ากว่าก็เลยถอยออกมาไปมาเทวดานั้นมาอยู่ผุนสุดๆผุนเอาเป็นอย่างบุญไม่เยอะก็เลยต้องหลบทางให้สำหรับผู้ที่มีบุญเยอะแม้แต่พวกเรานี่ตายไปก็ไม่รู้นะกับคุณยายเนี่ยไผสิจะอยู่สูงกว่ากันแล้วคุณเจ้าเอ๋ยกินแต่เขาไม่ใหญ่นี่
ตายไปแล้วไม่ใช่ทั้งนั่งสมาธิทั้งสวดมนต์ทั้งปฏิบัติทั้งทำบุญเฮามีแต่กินแล้วก็นอนจังซี่ตายไปแล้วจักผู้ใดสิไปอยู่สูงกว่ากันไปพ่อกันอยู่ทั้งสวรรค์ผู้ใดสิไปอยู่ต่ำกว่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่แนมลงมาเอ้ามอมเป็นหยังคือไปอยู่ทางใต้ล่ะคอยขี้ข้านคอยก็ได้นั่งสมาธิหน่อยนึงกินแล้วคอยก็ไปภาวนาคอยก็เลยบุญบ่หลายแม่ใหญ่บ่ค่อยได้นอนแม่ใหญ่มีแต่ภาวนาท่านก็ให้บุญกันหลายก็เลยได้อยู่สูงกว่าโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยโยนผ้าขาวมาให้แน่สิดึงผ้าขาวแม่ใหญ่ขึ้นไปสั่นบนโอ้บ่แน่นะอันนี้ไม่ได้ว่าใครได้แม้แต่ตัวผมนี่บางทีผมก็กลัวเหมือนกันนะโอ้ยมีแต่เทศว่าบางครั้งก็โมแต่เทศว่าตนเองมันจะสําได้ว่าสนอกว่าตายไปไปพ่อแม่ใหญ่ปฏิบัติเอาหาเนี่ยมางุ่มหนาจากผมโอ้ยแม่ใหญ่มาแล้วกูลบดีกว่าเป็นอย่างกูเทศเนี่ยเราฟังคักก็เหลือมันยาบตายแล้วแล้วมึงสิอยู่สูงกลัวจังซี่นะเอ้าอันนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยที่เราจะจัดการกับตนเองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะไปสู่คติที่ดีในวาระสุดท้ายของจิตด้วยบุญหรือว่าด้วยธรรมด้วยสติด้วยปัญญาเราจึงต้องมาฝึกมาฝึกในการเจริญสติพื้นฐานก็คือในการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเพื่อให้มีที่พึ่งเพื่อให้เราอุ่นใจเวลาเราตายไปเอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านช่องเรือนชานวางไว้ทิ้งไว้แต่ว่าเราได้ทำแล้วเรามาใส่ไหนเอามาใส่เนี่ยใจเนี่ยเพื่อนก็อยู่นี้แนวกินก็อยู่นี้มันหวังอยู่ใส่มันอยู่ในใจนี่ตมาว่าโอ้ยคุณยายบางคนคือจะบูดแนวกินหรอกยังยายตู่เนี่ยโอ้คือจะกินแต่ข้าวจี่กับข้าวต้มอยู่ละขนมปังจะกินมาแล้วไปทวนแล้วยายเนาะอันนี้มันก็ต้องทำไหนไม่ใช่ว่าจะไปรอตายแล้วนี่ลูกเต่าก็เห็ดเขาสากให้โอ้ยเป็นตาสงสารสุ่มเป็ดตอนตายไม่ทำหรอตอนเป็นไม่ทำพอเวลาตายแล้วก็ไปนั่งถ่าเขาสากย่ามได้ลูกเสียวเขาสากมาให้กินแล้วลูกมันก็เห็ดแต่คือเก่าได้เขาสากก็ได้มันบุวัฒนาการมันบุพัฒนาจักเถื่อสุ่มมือเนี่ยเขามีหอดหุ่นพิซซ่ามีหอด MK มีหอดแซนด์วิชมันก็บ่ฮู้จะเอามาเฮ็ดแทนข้าวสากมันเอาแต่ข้าวสากห่อไปตองก็คือเก่าอันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทนะยายเอ้ยเฮ็ดให้เจ้าของไปก่อนโลดพระคุณเจ้าก็ดีอันนี้คือบุญที่เราต้องเตรียมไว้ปัญญาที่เราต้องพาจิตเราไปเราก็มาฝึกสติควบคุมอารมณ์ไม่ให้กรรมอารมณ์เนี่ยมันไปทางบาปไม่ให้กรรมนิมิตมันผุดในทางที่ไม่ดีให้มันกรรมอารมณ์ที่ดีมันผุดขึ้นให้มันกรรมนิมิตมันผุดขึ้นในความรู้สึกของเราเพื่อจะเดินทางไปสู่คตินิมิตที่ดีที่งามขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายคงจะสมควรแก่เวลาพูดไปทุกวันทุกวันเมื่อยายเนาะบางทีจะมาก็สงสารเมื่อยายอยู่ในโอ้ยที่เป็นเทศคักเทศเนเทศอยู่ผู้เดียวนี่แหละที่เป็นพื้นคักค่ายก็บ่ได้เปลืองบ่ต้องไปมนต์มาบ่ต้องใส่ซองครูบาอาจารย์มากก็ใส่ฟรีซั่นได้นี่มันก็ใส่หลวงพ่อเทศโอ้กราบขอขมาเด้อหลวงพ่อว่าลูกหลานได้บุญนำมาสนองอันนี้ก็เป็นหน้าที่ใหญ่เราก็มีหน้าที่ต่างกันอาจารย์ก็มีหน้าที่มีหน้าที่เทศแม่ใหญ่ก็มีหน้าที่ฟังทำหน้าที่กันไปอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าและก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ดีและก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีทางบ้านก็ฟังเยอะเด้บางวันก็เป็นพันที่ฟังพร้อมกันพวกเรานี่ก็ไม่รู้ว่านั่งฟังหรือนอนฟังละเมื่อวานนี้พูดอยู่มีคนเขียนคอมเมนต์มาใช่ของพระอาจารย์จริงๆเพิ่นว่าโยมกำลังนอนฟังเพิ่นว่าโอ้ยว่าแล้วว่าจะดอกว่าเนาะธรรมดาว่าบ่เป็นหยังดอกขอแต่ให้ฟังว่าท่านดอกว่า
อันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเราได้อยู่กับธรรมกราบขอพวกเราได้เจริญด้วยบุญเจริญด้วยธรรมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ให้มันยิ่งให้มันยิ่งขึ้นไปที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมคือการที่เรามาจัดการกับตนเองพิจารณาตนเองเพื่อให้เข้าใจในตนเองคือเข้าใจในความจริงแล้วก็ปฏิบัติกิจในการที่จะกระทำในการเป็นอยู่ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามและก็สามารถที่จะนำให้เกิดคุณค่านำให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท้ายที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่เราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุพระปริวาสกราบก่อนพระปกตะกราบพระปริวาสกับคุณยายกราบพร้อมกันเลยกราบกราบกราบทีนี้ก็รับพรนะสำหรับญาติโยมที่ได้ให้การอุปถัมภ์ทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่ได้โอนปัจจัยในบัญชีที่ได้ร่วมทำบุญก็ถือว่าท่านได้มีส่วนในบุญในกุศลด้วยขอพวกเราได้ตั้งจิตแผ่บุญแผ่เมตตาให้ถึงญาติถึงโยมได้มีส่วนบุญด้วยอายุทวมพระรัตนทิโรนาทวมปฏิภาณนาทวมสุขานสาธานขังโสอาทิคานจันติอายุทัตตวาภรังวันนะทวทิคายุยัสสวะโหติยัตถยะทุปปัสสติเตสาธุ